รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติตอนนี้เรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปลอดถ้ำเขากอบนะครับชื่อว่าถ้ำเลนั่นเองอยู่ในพื้นที่ของตำบลเขากอบอำเภอหัวยอดจังหวัดตรังสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าวันนี้มีแอลด้วยนะจ๊ะจะบอกให้นะครับผมเจอกันทุกๆเช้าวันเสาร์แบบนี้7โมงจนถึง7โมงครึ่งทางโทรทัศน์5กฎหมายเลขหนึ่งครับผมเข้มมนทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกเช่นเคยวันนี้ครับคุณผู้ชมผมเปิดว้าไปอยู่ที่นี่เลยถ้ำเลเขากอบจังหวัดตรังนะครับจังหวัดของคนที่มีสตังค์นั่นเองครับผมมาที่นี่เรียกว่าเป็นหนึ่งในจุดอันซีนที่สำคัญของจังหวัดตรังนะครับใครมาแล้วนะครับบอกเลยว่าต้องมาในถ้ำเลแล้วก็ไปลอดท้องมังกรโอ้โหเรียกว่าเป็นการสร้างเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่มาลอดถ้ำเลเฉยๆนะจ๊ะผมจะพาคุณผู้ชมไปตามหาเทพเจ้ากันที่นี่ได้ข่าวว่ามีเทพเจ้าที่โด่งดังชื่อว่าเทพทาโร่ผมอยากรู้แล้วสิว่าเทพทาโร่กับเข้มมันทนเทพจะหลอกกับผมหรือผมจะหลอกกว่าเทพเราไปติดตามหาเทพทาโร่กันดีกว่าคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับผมหายตัวมาอยู่ที่วังเทพทาโร่โอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้ครับมีเจ้ามังกรมาต้อนรับผมถึง88ตัวและได้ข่าวว่ากำลังจะคลอดอีก1ตัวกลายเป็น89เลขสวยซะด้วยสิแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าที่นี่ทำไมมีกลิ่นหอมก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปตามหาเทพทาโร่แล้วก็ไปตามหาเรื่องราวของความหอมเขาจะเกี่ยวข้องกันยังไงและมังกรที่นี่ถึง89ตัวจะเกี่ยวอะไรกับเทพทาโร่หรือว่าผมจะกลายเป็นหนึ่งในเทพในนั้นอาจจะเป็นไปได้งั้นเราหายตัวไปตามหาเทพทาโร่กันดีกว่าแล้วยังหอมอยู่งั้นเราไปตามหาเทพเจ้าแห่งความหอมกันดีกว่าครับผมคุณผู้ชมยิ่งเขาใกล้ยิ่งหอมแสดงว่าผมเจอเทพทาโร่เข้าแล้วเฮ้ผมจรูญแก้วละเอียดคุณพ่อจรูญแก้วละเอียดเป็นเทพทาโร่ใช่ไหมคุณพ่อเป็นผู้ที่ปลูกต้นเทพทาโร่ไว้รอบบ้านกราบสวัสดีเยี่ยมงานครับคุณพ่อครับผมโอ้โหแต่ว่าพ่อไม่ใช่เทพทาโร่
แต่ว่าพ่อปลูกเทพทาโร่งั้นผมสงสัยและคำว่าเทพทาโร่คืออะไรครับพ่อเทพทาโร่เป็นชื่อของพันไม้ครับครับผมซึ่งขึ้นมากแต่ฝั่งอันดามันสมัยโกเตเรียกมันว่าไม้จวงหอมไม้จวงหอมเป็นชื่อเล่นมันเป็นชื่อจริงครับไม้จวงหอมสมัยโกเตหลายร้อยปีมาแล้วครับมาตั้งชื่อเทพทาโร่ก็คงจะสมัยกรุงศรีอยุธยาโอ้โหเทพทาโร่แปลว่าท่อนไม้ของเทพเจ้าท่อนไม้ของเทพเจ้าแล้วเขาสำคัญยังไงครับพ่อทำไมคนที่นี่ถึงรู้จักวังเทพทาโร่ครับอ้าวอย่างนี้เดิมนั้นเราไม่ค่อยรู้จักกันเพราะเป็นไม้ป่าขึ้นธรรมชาติคนก็โค่นเอาที่ปลูกยางและปลูกปาล์มไม้นี้ก็คงจะสูญสิ้นจากแผ่นดินแน่นอนดังนั้นที่นี่วังเทพทาโร่เห็นว่าไม้นี้เป็นไม้แห่งเทพเป็นไม้ที่มีประโยชน์จึงวางแผนเก็บรากไม้ทั้งหมดให้ชาวบ้านมาส่งมาที่นี่แล้วรับซื้อและปลูกเทพทาโร่ไว้ทั้งหมด300ต้นรอบบ้านจุดนี้เองทำง่ายที่นี่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ไม้เทพทาโร่แล้วความสำคัญของไม้เทพทาโร่เขามีประโยชน์ตรงไหนบ้างครับพ่อทำไมถึงจะต้องไปเก็บมาอย่างนี้ครับครับประโยชน์ของมันเราเริ่มรู้ใน2554วิจัยของประเทศบอกว่าไม้นี้ใบของมันจะดีตกล้างสารพิษในลำไส้น้ำมันจากรากน้ำมันจากเมล็ดงูสวัสดเติมสะเก็ดเงินนึกไมเกรนอย่างนี้พอวิจัยมาเทพทาโร่กลายเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งแสดงว่าเขามีสรรพคุณทางยาด้วยใช่ไหมครับสรรพคุณทางยาเป็นพิเศษเลยครับแล้วเรื่องของกลิ่นหอมนะที่ผมเข้ามาเนี่ยผมได้กลิ่นหอมฟุ้งทั่วบริเวณอ้าวมาคุยเรื่องกลิ่นครับรากของมันมีกลิ่นเดียวก็กลิ่นเทพทาโร่รากเนี่ยกลิ่นเทพทาโร่ยังหอมครับยังหอมส่วนเมล็ดครับผมแล้วก็ใบนะใบนั้นมีประโยชน์จะดีต่อล้างสารพิษลำไส้พิษสัตว์กระต่อยจะรีลีสไมเกรนอย่างนี้ครับแล้วต้นเหตุที่พ่อรวบรวมเอาไม้เทพทาโร่มาแล้วมาสร้างอาณาจักรนี้ให้กลายเป็นวังเทพทาโร่แบบนี้คุณพ่อทำได้ยังไงคิดมายังไงครับเนี่ยคิดแรกอย่างนี้คือรากไม้ที่เราซื้อมา1ล้าน5แสนกิโลกรัมแบ่งเป็น2ชุด8แสนกิโลกรัมมาทำเป็นมังกร89ตัวนี่คือตัวสุดท้ายเจ้ายุคในหลวงรัชกาลที่9อีก7แสนกิโลก็เก็บไว้เพื่อไว้กันน้ำมันกับไว้แกะสลักแล้วต้นเทพทาโร่เขาต้องปลูกยังไงต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ครับพ่อเทพทาโร่ครับมันตกลงมาแล้วงอกนะลูกปีแรกเอาใบมาต้มเป็นชาได้3ปีจะให้ดอกไรเมล็ดตอนนั้นแหละเมล็ดกิโลละหมื่นกว่าบาทเมล็ดเมล็ดของมันกิโลละหมื่นกว่าบาทโอ้โหตอนนี้ไปส่งขายที่ไหนบ้างครับจะพกขายที่นี่เราก็ไม่ทันแล้วเรามีที่เดียวมีที่เดียวครับที่จำหน่ายเมล็ดของเทพทาโร่น้ำมันเทพทาโร่นอกเหนือจากนี้แล้วเขาทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกไหมครับพ่อไม้นี้จะอยู่ทนทานครับปลวกอะไรต่างๆอยู่เป็น100ปี200ปีเลยครับอะไรปลวกเขาถึงไม่แล้วมีน้ำมันอยู่ในก็เรียกแคมเฟอร์อ๋อมันก็ทำให้ปลวกไม่ค่อยมายุ่งไม่ยุ่งครับแต่ต่างๆจะไม่ยุ่งเลยตัวแรกคือตัวไหนครับพ่อตัวแรกอยู่ฝากนอนอยู่ฝากนู้นเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าตัวแรกที่เกิดเป็นมังกรในวังเทพเนี่ยคือตัวไหนและนี่คือ89ที่พ่อบอกกำลังคลอดอันนี้เหรอกำลังคลอดพ่อทำไมตัวใหญ่มากเลยแหนหน้าขึ้นฟ้าแล้วและนี่ก้อนเมฆที่มันเป็นปุ่มตะปุ่มนั้นเป็นก้อนเมฆแสดงว่าอันนี้ลอยอยู่บนสวรรค์แล้วแล้วพ่อจะทำอีกกี่ตัวครับพ่อจะไม่ทำต่ออีกแล้วอ้าวทำไมอ่ะพ่อเพราะในหลวงรัชกาลที่9อายุ89จำสารครับอ๋อ89คือเราต้องการเลขนี้เลข89แล้วตัวที่89ก็ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ด้วยนี่คือที่มาของเรื่องราวของการเก็บนำไม้เทพทาโร่ที่คนเขาตัดทิ้งเขาไม่เห็นค่าแต่พ่อกลับไปมองว่าเศษไม้พวกนี้มันสร้างประโยชน์ได้แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับพ่อมีแรงบันดาลใจอะไรที่อยากจะส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้มาศึกษาเรื่องไม้เทพทาโร่ครับพ่อทั้งหมดเริ่มจากหลักคิดพอเพียงนะครับที่มุ่งเน้นให้เยาวชนคนพุทธิขยันครับอยู่กับน้ำอยู่กับป่าและอยู่กับดินฉะนั้นสิ่งสำคัญเหล่านี้ผมจึงจำเป็นต้องถ่ายทอดสู่ลูกหลานโดยเฉพาะในอำเภอวัดยอดจะต้องสืบสานและดำรงรักษาสายพันธุ์นี้ไว้ตลอดไปเรียกว่าไม้เทพทาโร่จะกลายเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของชาวห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับผมเอาล่ะได้เวลาแล้วครับพ่อผมอยากเห็นมังกรตัวแรกตัวที่1นะครับที่พ่อสร้างเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นอย่างไรจะแตกต่างจากตัวที่89เยี่ยงไรเพราะฉะนั้นเราจะไปชมมังกรตัวที่1กันเลยพร้อมแล้วหายตัวกันเลยและตอนนี้นะครับพ่อพาผมมาอยู่กับมังกรตัวแรกตัวที่1ที่มาที่ไปในการสร้างตัวนี้คืออะไรครับพ่อคือทั้งหมดนี้อ่ะไม่ได้มีความตั้งใจว่ารากทั้งหมดนี้ตํามังกรบังเอิญไม้ชิ้นนึงมันรูปเป็นรูปใกล้ๆมังกรก็ลองใส่ตาก็ไปดูมันเห็นเป็นมังกรเกิดความคิดว่าไม้ที่กองอยู่หลายแสนกิโลนี่มันน่าทําเป็นมังกรเพราะรูปรากไม้มันเป็นใกล้ๆมังกร
ตัวนี้เป็นตัวกำเนิดเลยครับเป็นตัวแรกที่ทำให้แรงบันดาลใจในการสร้างวังมังกรตอนนี้กลายเป็น89แล้วอลังการมากครับพ่ออ่ะยกนิ้วให้เลยนี่คือตัวที่1และจุดนี้ก็เป็นอีก1จุดที่เป็นมังกรตัวสำคัญครับพ่อสำคัญยังไงครับพ่อตัวนี้เป็นมังกรตัวที่2ตัวที่2แล้วก็ที่มีความสำคัญก็คือว่ารากของมันก็อายุประมาณ300ปีไล่เลี่ยกับตัวแรกและที่แปลกประหลาดตรงนี้คือรูปร่างเป็นมังกรอยู่แล้วมันจะวัดจะเวียนโค้งไปมาเราไปแกะนิดเดียวครับแกะจะว่าเป็นเป็ดต่างๆอันนู้นนั้นมันมาเป็นมังกรกับหมดเราก็แกะสลักตรงนี้ให้เป็นหัวตรงนี้ใช้เวลานานเกือบ2เดือนนะเฉพาะแกะหัวอย่างเดียวเพราะว่าตรงนี้นานอันอื่นมันธรรมชาติอยู่แล้วนี่เรียกว่าเอาคงไว้เพื่อให้ทุกๆคนนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมและที่สำคัญเลยจะบอกว่าหอมเลยอ่ะตั้ง300กว่าปีครับพ่อกลิ่นแล้วหอมยังหอมกี่ร้อยปียังหอมตลอดเลยค่ามากเลยยกนิ้วขอบคุณมากอันนี้เป็นมังกรลำดับที่84สร้างตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9อายุครบ7รอบ84ชนตราชื่อว่ามังกรทานภูไพรมีความหมายว่ารักธรรมชาติ Save Natureและตรงนี้พิเศษมากครับพ่อเป็นมังกรพ่นน้ำด้วยทำไมถึงทำตัวนี้ครับพ่อตรงนี้เป็นมังกรลำดับที่87พ่นน้ำมีความหมายว่าพญามังกรเต้ามงคลความหมายคือรักน้ำ save water ตัวใหญ่ที่สุดไหมครับพ่อตัวนี้ยังไม่สุดครับตัวนี้น้ำหนักราก6ตันทำอยู่ประมาณ3เดือนตัวนี้ยังไม่ใหญ่สุดครับหรือว่าเป็นมังกรตัวแม่แต่ว่าเป็นตัวไฮไลท์มีพ่นน้ำด้วยเดี๋ยวผมจะไปชมด้านไหนกันต่ออันนี้ตัวพ่อครับตัวพ่อก็คือตัวที่88ตัวที่88ตัวเลขจะเขียนไว้ข้างบนเลยเพราะถือว่าเป็นเลขมงคลชื่อว่าอะไรครับพ่อตัวนี้มังกรไพรพักเธอรักป่าเซฟฟอเรสต์ครับตัวนี้คือใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับพ่อตัวนี้ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในวังเทพตาโรนะครับผมแรงบันดาลใจที่ต้องทำตัวพ่อและตัวแม่คืออะไรครับพ่อคือความหมายตัวนี้ตัวแม่นั้นเซฟวอเตอร์รักน้ำตัวพ่อเซฟวอริสรักป่าลูกเซฟเดอะแลนด์รักดินในหลวงรัชกาลที่9อยู่กับภูมิแผ่นดินคือมีที่มาทุกตัวมีความหมายทุกตัวโอ้โหเดี๋ยวไปชมตัวอื่นกันต่อคุณผู้ชมและตอนนี้ผมอยู่กับมังกรที่แพงที่สุดในวังแห่งนี้ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับพ่อครับทำไมถึงแพงกว่าตัวอื่นแพงเพราะว่าแกะสลักจากรากของเทพอารูอายุประมาณ300ปี300ปีกับหูแสดงว่าต้นเขาใหญ่มากประมาณ3คนโอบ3คนโอบครับแล้วพ่อใช้เวลาในการแกะสลักนานใช้เวลาแกะประมาณ3เดือนครับตอนนี้3เดือนเรียกว่าเป็นอีก1ไฮไลท์ของมังกรตัวที่เท่าไหร่ครับพ่ออันนี้ตัวที่3กับรุ่นแรกๆครับรุ่นแรกๆเลยแล้วก็ปัจจุบันยังคงอยู่ที่วังเทพทาโร่ใครอยากจะมายนโฉมนะครับให้เป็นบุญตาต้องเรียกมานะจ๊ะที่วังเทพทาโร่นั่นเองทิปเลดี้จ่ายเท่าประกันชั้น1แต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าโทร1736เรียกว่าเพลิดเพลินกับการพาคุณผู้ชมมาชมมังกรที่ทำจากไม้เทพทาโร่ที่เยอะที่สุดในประเทศไทยกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมยังมีข่าวสารที่สนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยจะเป็นข่าวอะไรนั้นต้องไปรับชมกันได้ในช่วงนี้เลยครับผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกฤษดาบุญราชได้เดินหน้านโยบายเกษตรประชารัฐในทันทีภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งหาวิธีลดต้นทุนปัจจัยการผลิตในการปลูกพืช 30% โดยดึงสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอผลิตปุ๋ยผสมใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดินซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายปุ๋ยได้ถูกลงตันละ 3,378 บาทขณะเดียวกันยังผนึกกำลังธกส.สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1,300 ล้านบาทเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาและผลิตปุ๋ยขณะนี้มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า462แห่งโดยเตรียมทยอยผลิตปุ๋ยล็อตแรกให้ทันฤดูการผลิต
ต้นปี2562มุ่งหวังที่จะตั้งเป้าช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยผสมใช้เองของสหกรณ์มูลค่ากว่า 228.38 ล้านบาทไปติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้กันเลยวันนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเชิญสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งแล้วประมาณ400กว่าแห่งนะครับโดยเชิญตัวท่านประธานสหกรณ์กับผู้จัดการสหกรณ์แล้วก็เชิญสำนักงานทั้งเรียกว่าเกษตรเชิญสหกรณ์จังหวัดทั้ง76จังหวัดเนี่ยมารับทราบรับมอบแนวทางการขับเคลื่อนลดต้นทุนการผลิตโดยให้ลดปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งก็คือตัวปุ๋ยนะครับวันนี้เราเชิญชวนทั้งสหกรณ์ทั้ง400กว่าแห่งเนี่ยผลิตปุ๋ยเองและก็จำหน่ายเองโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะคุยกับผู้ประกอบการจะคุยกับสมาคมผู้ประกอบการค้าปุ๋ยนะครับขอซื้อปุ๋ยในราคาลดต้นทุนที่เป็นตัวปุ๋ยหลักหรือแม่ปุ๋ยเนี่ยนะครับแล้วก็ให้สหกรณ์การเกษตรเนี่ยมาซื้อในราคาถูกเนี่ยเอาไปผสมเรียกว่าปุ๋ยสั่งตัดเองการผสมเนี่ยเราก็มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยต้องบอกเขาด้วยว่าในบริเวณเขตของสหกรณ์การเกษตรนั้นนี้เนี่ยที่ดินบริเวณนั้นน่ะขาดธาตุอาหารอะไรแล้วก็ให้ผสมปุ๋ยเพื่อให้มีธาตุสารอาหารตัวนั้นน่ะชดเชยสิ่งที่ขาดไปจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็มีสหกรณ์การเกษตรที่เป็นพี่น้องชาวบ้านเนี่ยกับผู้จัดการเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนในพื้นที่นะครับวิธีการนี้จะทำให้เราได้ปุ๋ยราคาถูกจะเป็นการลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการนำร่องเริ่มจาก400กว่าแห่งแล้วก็จะค่อยๆขยายออกไปครับเวลานี้ทางกรมวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยต้องร่วมกันเราจะทำเหมือนเมื่อคราวเราส่ง5เจ้าหน้าที่ของกรมต่างๆลงไปทำเรื่องการส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังนาที่เรียกว่า5เสือเที่ยวนี้กันก็จะมี4เสือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จากกรมส่งเสริมการเกษตรจากกรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการนะครับไปร่วมกันสอนวิธีผสมปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของที่ดินบริเวณนั้นทั้งนี้หากสหกรณ์แห่งใดเห็นประโยชน์ที่จะช่วยสมาชิกเกษตรกรลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยผสมเองก็สามารถแจ้งความประสงค์และแจ้งปริมาณความต้องการแม่ปุ๋ยได้เพิ่มเติมที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ของท่านตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการทำดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐซึ่งนับว่าเป็น1ใน5กิจกรรมภายใต้โครงการทำดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมที่ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสำนักงานและพื้นที่ของหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจึงจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมร่วมลดคัดแยกขยะลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหารพร้อมเปิดการอบรมโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมในวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์2562ที่ผ่านมาหลักการก็คือต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามมติครม.นะคะที่ได้ประกาศออกมานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตามเจตนารมณ์ที่เราต้องการให้เจ้าหน้าที่ได้มีจิตสำนึกในการที่จะร่วมกันรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดขยะมูลฝอยคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อที่จะลดปัญหามลพิษมลภาวะนะคะแล้วก็ตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9โครงการนี้จะต้องอยู่ยั่งยืนตลอดไปในหน่วยงานนะคะเพราะว่าขยะเราเกิดขึ้นทุกวันเราก็ต้องการให้หน่วยงานเนี่ยได้มีการคัดแยกขยะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะได้มีการปลูกจิตสำนึกที่จะนำไปใช้ค่ะเรื่องนี้เราได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้เขาเนี่ยได้ดำเนินการนะคะได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจัง
ก็มกช.นะคะก็เป็นหน่วยงานเล็กๆหน่วยงานหนึ่งภายในกระทรวงเกษตรนะคะซึ่งถ้าเทียบกับประชากรของประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะแต่เราเนี่ยต้องการให้เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนได้มีจิตสำนึกในการที่จะปลูกฝังนะคะตั้งแต่ที่ทำงานที่บ้านในการที่จะลดขยะลงนะฮะถ้าวันนี้ทุกคนช่วยกันลดขยะลงได้คนละนิดมันก็จะทำให้มลพิษบนแผ่นดินไทยลดน้อยลงค่ะขยะมูลฝอยเป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมนับว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจจัดการโดยลดคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดโดยเริ่มจากตัวเราเองก่อนขยายออกไปสู่ชุมชนและองค์กรต่างๆอันจะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงขณะเดียวกันยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดโดยทิปประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมคุณผู้ชมครับการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติทำให้เราสดชื่นยังบอกไม่ถูกแต่ใครที่ไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสแบบนี้นะครับเปิดทีวีแล้วดูในช่วงนี้เลยธรรมะดีๆไปรับชมกันพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบพระณวัดร่มกาญจน์จังหวัดสมุทรสาครค่ะจะพาคุณผู้ชมมาทราบประวัติของหลวงพ่อหายค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์อยากทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อหายค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะมีสองผัวเมียซึ่งเป็นพี่ชายของนักร้องดังนะค่ะที่เป็นลูกศิษย์ที่นี่อยู่ก็เอาพระเนี่ยมาฝากไว้โดยที่ความคุ้นเคยกันรู้จักสนิทสนมกันเป็นลูกศิษย์กันก็เลยรับฝากเอาไว้เขาบอกว่าตอนนี้กำลังถมที่จะปลูกบ้านถ้าปลูกบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาพระองค์เนี้ยกลับไปบูชาอยู่มาประมาณสักเดือนหนึ่งปัญญาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาป่วยกระทันหันหมอบอกว่าเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันจะต้องผ่าตัดด่วนอาตมาก็เลยนั่งพิจารณาดูแล้วก็มองไปมองมาก็นึกถึงพระองค์นี้ที่ก็ฝากเอาไว้ว่าเอถ้าเราถวายพระนี้ให้เป็นของพระศาสนาน่าจะบุญกุศลอะไรเราก็คิดไปเรื่อยก็เลยบอกภรรยาเขาว่าพระที่ฝากไว้เนี่ยถวายเป็นของพระพุทธศาสนาเพื่อบุญกุศลอันนี้จะได้ช่วยปัญญาเขาบอกว่าต้องถามสามีเขาก่อนแต่ตอนนี้สามีกำลังเข็นเข้าห้อง ICU แล้วกำลังจะผ่าตัดแต่ก็ยังมีสติอยู่ภรรยาก็เลยไปกระซิบข้างหูว่าอาจารย์เขาบอกว่าให้ถวายพระที่ฝากไว้อะให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสามีเขาก็ยักหน้าเขาก็เลยโทรมาบอกแต่มาก็เลยบอกว่าขอโมทนาสาธุก็ให้บุญกุศลนั้นเนี่ยต้องช่วยปรากฏว่ากำลังเข็นเข้าไปนั้นสามีค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นปกติหมอไม่ต้องผ่าตัดรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเขาก็ขับรถจากทัพกระดานมาวัดน่วมก็มาถวายเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะพระที่ถวายเนี่ยจะตั้งชื่อให้เป็นนิมิตหมายกับเราที่ดีคือให้ตั้งชื่อพ่อหายในฐานะที่เราหายจากป่วยไข้โดยที่เรียกว่าปฏิหารก็ว่าได้จนอาจารย์รัตน์เลขานิเทศถอนฟันธงก็มาคุยไปคุยมาก็เห็นชื่อแปลกเหมือนกันก็ถามว่าอาจารย์ทำไมถึงชื่อหลวงพ่อหายอาตมาก็เล่าตั้งแต่ต้นให้เขาฟังเขาก็เลยลง YouTubeบอกว่าใครที่ป่วยที่เป็นโรคที่รักษาไม่หายก็มาอธิษฐานแล้วก็เอาน้ำมนต์ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เลยเริ่มรู้จักหลวงพ่อหายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจของใครได้แล้วแต่บุญกุศลของใครที่สร้างถ้ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายที่เขาป่วยเขาอะไรแล้วสามารถที่มาบนบานแล้วเขาหายอันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สอนให้งมงายสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผล
ตั้งจิตอธิษฐานกับหลวงพ่อพระหายว่าถ้าคุณพ่อเนี่ยหายจากการฟอกไตก็จะนำน้ำมนต์99แพ็คมาถวายคุณพ่อก็ดื่มน้ำมนต์ไปคือหลังจากนั้นคุณหมอบอกว่าร่างกายเนี่ยแข็งแรงดีละไม่ต้องฟอกไตพ่อก็เริ่มเดินได้เริ่มสุขภาพแข็งแรงท่านก็คิดว่าที่ท่านหายป่วยได้เนี่ยเป็นเพราะหลวงพ่อพระหายการมาไหว้หลวงพ่อพระหายเนี่ยสามารถที่จะเป็นกำลังใจทางหนึ่งการที่เรามีพลังหรือว่ากำลังใจเนี่ยสามารถที่จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บในร่างกายเราหายได้อาจจะเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งแต่ก็อาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับคนที่มีความทุกข์ในเรื่องของสุขภาพค่ะวัดน่วมกานนท์ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครขอเชิญร่วมงานบุญเทศกาลประจำปีมาร่วมบุญสร้างวิหารพระพุทธชัยมงคลพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีความยาว20วา2ศอกสูง9เมตรมากราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกอายุเก่าแก่กว่า200ปีงานบุญเทศกาลประจำปีวัดน่วมกานนท์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่3มีนาคม2562มีมหรสพให้ชมฟรีตลอดงานค่ะคุณผู้ชมคะร้านนอนองค์ใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้ท่านได้สร้างมาจากปูนค่ะซึ่งถ้าท่านโดนแดดโดนฝนเป็นระยะเวลายาวนานก็จะชำรุดทรุดโทรมเสียหายได้ค่ะจึงขอเป็นสะพานบุญขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท่านได้มาร่วมกันสร้างศาลาพุทธชัยมงคลวิหารเพื่อคลุมแดดคลุมฝนให้กับร้านนอนองค์ใหญ่เพื่อจะลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาค่ะในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ได้ไปไหนค่ะขอเชิญมาไหว้พระขอพรพระนอนองค์ใหญ่นะคะแล้วก็มากราบหลวงพ่อหายค่ะณวัดน่วมกานนท์จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับเรื่องราวที่วังเทพทาโร่โอ้โหผมก็แปลงร่างเป็นเทพมาแล้วด้วยนะครับมีเสียงต่างที่น่าสนใจนะครับของไม้เทพทาโร่ทั้งต้นเลยตั้งแต่รากจรวดใบใช้ประโยชน์ได้หมดเลยครับและก็รวมไปถึงสินค้าต่างๆที่โอท็อปของตำบลเขาเกาะนะครับที่ถ้ำเลแห่งนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังบอกเลยนะครับว่าสินค้ามีเยอะแยะมากมายทั้งงานแกะสลักที่สวยงามน้ำมันหอมระเหยเอาไปทำเป็นชาก็ได้รวมไปถึงไปแปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆเกี่ยวกับน้ำมันหอมๆเยอะไปหมดเลยโอ้ยแต่ว่าเวลาของเราหมดลงอีกแล้วเสียดายจังเลยแต่อย่าลืมนะครับมาเที่ยวตรังเลือกโปรแกรมให้ดีวันเดย์ทริปวันเดียวจบก็ได้หรือจะหลายวันก็มาเลยนะครับเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่เยอะแยะมากมายและที่สำคัญเลยอย่าลืมมาลอดท้องมังกรนะครับประมาณ 4-5 นาทีที่ถ้ำเลเขากอบบอกเลยนะครับว่าคุณจะประทับใจกับการผจญภัยแบบนี้มากๆเลยแล้วครับผมแล้วกลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะครับทุกๆเช้าวันเสาร์แบบนี้7โมงจนถึง7โมงครึ่งทางทรบ5กฎหมายเลข1ครับผมแค่มันทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกเช่นเคยวันนี้ลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีด้วยสวัสดีเขาด้วยสวัสดีเจริญพรมีความสุขมากๆแล้วลูกนะคิดสิ่งน้อยสิ่งว่าภาษาจะได้เอาตังค์ไปซื้อนะครับผมตั้งหลัก